بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهครับก่อนอัลฮัมดุลิลลาห์ขอขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเป็นอันดับแรกเลยที่เราทุกคนเนี่ยได้มาเจอกันก็รู้สึกยินดีแล้วก็รู้สึกมีความสุขที่ได้มาเจอกันแล้วก็ได้มาพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนาและแน่นอนเนี่ยพี่น้องการที่เรามาเจอกันมาพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยช่วงเวลานี้แหละคือช่วงเวลาที่ดีงามมันคือช่วงเวลาที่เราสมควรที่จะดีใจช่วงเวลาที่เราสมควรที่จะมีความสุขเพราะแน่นอนคนที่มาเรียนศาสนาเนี่ยพี่น้องเขาต้องการที่จะเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาและแน่นอนคนที่อยากที่จะเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาก็หมายความว่าอะไรพี่น้องหมายความว่าเขาต้องการที่จะได้รับความดีงามจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาต้องการที่จะปฏิบัติอย่างถูกต้องเขาต้องการที่จะเชื่ออย่างถูกต้องนี่แหละคือเป้าหมายแน่นอนของคนที่มาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกเลยพี่น้องเราก็จะต้องเช็คเนียดของเราก่อนนี้อันดับแรกเลยว่าเรามาเรียนในทุกๆวันเนี่ยที่เราออกมาเรียนมาศึกษาความรู้เนี่ยเราอิคลาสบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าถ้าเกิดเราบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลเลาะห์นะแน่นอนผลบุญมันยิ่งใหญ่เหลือเกินและอันดับแรกเนี่ยอยากให้เราทุกคนเนี่ยพี่น้องได้เห็นถึงคุณค่าก่อนนี่ก็คือครั้งแรกที่มาพบเจอกับพี่น้องทุกๆคนนะอยากให้เราเห็นถึงคุณค่าก่อนเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาในทุกๆสัปดาห์ใช่มั้ยครับก็อยากให้เราเห็นถึงคุณค่าของการศึกษาความรู้ก่อนว่าเราเนี่ยทำไมเราต้องเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาและเหตุใดแล้วว่ามันมีผลอะไรที่เราจะได้รับจากการที่เราเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาและทำไมเราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาด้วยแน่นอนแล้วเนี่ยความรู้ในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยพี่น้องแบ่งออกเป็น2รูปแบบหลักๆเลย1เนี่ยความรู้ที่เราเรียกว่าฟัรฎูอีนที่เราส่งลูกหลานของเราไปเรียนเนี่ยไปเรียนฟัรฎูอีนความรู้ที่เรียกว่าฟัรฎูอีนเนี่ยคือความรู้ที่จำเป็นสำหรับทุกๆคนบางคนเนี่ยอาจจะส่งลูกส่งหลานไปเรียนนะฟัรฎูอีนแต่สำหรับตัวเองเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเรียนสำหรับตัวเองเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจอย่างถูกต้องอย่างแท้จริงอย่างแตกฉานอย่างแท้จริงไอ้ฟัรฎูอีนเนี่ยพี่น้องความรู้ประเภทนี้เนี่ยคือความรู้ที่จำเป็นสำหรับทุกๆคนที่จะต้องเรียนรู้เราไม่สามารถที่จะให้ใครเนี่ยไปเรียนรู้แทนเราได้เช่นเรื่องของอะไรเรื่องของหลักความเชื่อเลยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดถ้าเรื่องของหลักความเชื่อเนี่ยเราจะให้ใครมาเชื่อแทนเราไม่ได้เราต้องเชื่อด้วยตัวของเราเองอย่างถูกต้องก่อนถ้าเราเชื่อไม่ถูกต้องการปฏิบัติก็ไม่ได้เกิดผลอะไรในเรื่องของการปฏิบัตินี่แหละเรียกฟัรฎูอีนสิ่งที่สำคัญที่สุดหรือว่าในเรื่องของการปฏิบัติการละหมาดเนี่ยถามว่าถ้าเราไม่รู้เราไม่ศึกษาเนี่ยเราจะละหมาดถูกไหมก็ไม่ถูกฉะนั้นจำเป็นที่ต้องศึกษาด้วยตัวเองเป็นอันดับแรกก่อนที่เรียกว่าฟัรฎูอีนการถือศีลอดการจ่ายซะกาตเนี่ยหรือว่าการทำฮัจญ์ถ้าเรามีความสามารถเราต้องเรียนทั้งหมดในเรื่องของฟัรฎูอีนและแน่นอนเนี่ยความรู้ประเภทที่สองคือฟัรฎูกิฟายะคือความรู้ที่เรียนได้เฉพาะบางคนถ้าคือมีคนในสังคมเรียนแล้วเนี่ยคนอื่นๆก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเรียนแล้วแต่ถ้าคนในสังคมในมุกเก็มของเราไม่มีใครเรียนเลยเนี่ยได้รับโทษกันทั้งหมดนั่นเองเช่นในเรื่องของการแบ่งมรดกเนี่ยพี่น้องนักวิชาการได้บอกว่าการแบ่งมรดกเนี่ยไม่จำเป็นที่ทุกคนจะต้องเรียนแต่ถ้าในสังคมเราเนี่ยมีคนเรียนแล้วก็ถือว่าเป็นการเพียงพอแล้วสำหรับสังคมเราหรือว่าในหมู่บ้านในมุกเก็มของเรานั่นเองนี่แหละคือความรู้หลักๆเลยในสองประเภทที่นักวิชาการเนี่ยได้แบ่งไว้แล้ววันนี้เนี่ยพี่น้องแน่นอนว่าเหตุผลที่เรามาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยเราอยากที่จะรู้ถึงความประเสริฐของมันเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเรารู้ถึงความประเสริฐของมันเนี่ยมันจะทําให้เรามีพลังใช่ไหมครับมีกําลังใจในการที่เรามาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาว่าวันนี้เนี่ยฉันมาเรียนเนี่ยมันมีผลบุญแบบไหนมันมีความยิ่งใหญ่มันมีความประเสริฐมีความเมตตาที่ฉันเนี่ยจะได้รับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมากเพียงใดและแน่นอนเนี่ยผลของการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยมันก็มีมากมายหนึ่งในนั้นเลยเนี่ยคือทําให้เราเนี่ยยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นยิ่งเราเรียนรู้ในเรื่องราวศาสนานะพี่น้องลองสังเกตดูตัวของเรานะเป็นอันดับแรกว่าวันนี้เนี่ยตั้งแต่พี่น้องเริ่มเรียนรู้ในเรื่องราวศาสนาวันแรกๆนะจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยบางคนอาจจะผ่านมาหลายเดือนบางคนอาจจะหลายปีเนี่ยพี่น้องถามว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยพี่น้องอีหม่านของเรามันเพิ่มขึ้นไหมความยำเกรงที่เรามีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือความเกรงกลัวที่เรามีต่อพระองค์เนี่ยมันเพิ่มพูนมากขึ้นไหมแน่นอนทุกคนต้องตอบว่ามันเพิ่มพูนมากขึ้นทำไมมันถึงเพิ่มพูนมากขึ้นล่ะพี่น้องเพราะว่าความรู้ของเรามันมากขึ้นนั่นเองเราเข้าใจในเรื่องราวของศาสนามากขึ้นเรารู้จักอัลลอฮ์มากขึ้นเรารู้ในเรื่องราวของการปฏิบัติมากขึ้นเรารู้ถึงผลบุญรู้ถึงการลงโทษมากขึ้นเนี่ยพี่น้องเราก็เลยมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นด้วยกับการมาศึกษาหาความรู้นั่นเองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงกล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานว่า
อินนามายักษ์ชัลลอฮ์มินอิบาดิฮินอุลามะแท้จริงคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดเนี่ยหรือว่าเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดเนี่ยมินอิบาดิฮินอุลามะคนเหล่านั้นเนี่ยก็คือบรรดาผู้รู้นั่นเองเพราะอะไรผู้รู้ถึงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากสุดเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีความรู้ในเรื่องราวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความรู้ในเรื่องราวของการที่จะรับผลบุญหรือว่าการลงโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้เขาเนี่ยเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราบอกเราไม่ใช่ผู้รู้หรอกแล้วเราจะเป็นคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างไรก็ถ้าเราปฏิบัติตามอายะห์นี้นะพี่น้องก็คือเราศึกษาความรู้ไงถ้าเราศึกษาความรู้มากขึ้นยิ่งความรู้เราเพิ่มพูนมากขึ้นเราก็จะยิ่งกลัวอัลลอฮ์มากขึ้นเราก็จะยิ่งอยากได้ผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นยิ่งเรารู้จักอัลลอฮ์มากเพียงใดนะพี่น้องนั่นแหละมันจะทำให้เราเนี่ยได้รับความดีงามมากขึ้นในชีวิตของเราทุกๆการปฏิบัติของเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามีความสุขในทุกๆการปฏิบัติของเราทั้งหมดเลยพี่น้องฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากจะขายพี่น้องณตอนนี้เนี่ยก็คือผมเองเนี่ยก็เป็นคณาจารย์หรือว่านักวิชาการอยู่ในอันนัสทีวีก็มีรายการหนึ่งที่สอนในเรื่องของพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ในทุกๆวันเสาร์นี่แหละช่วงเย็น 5:30 โดยประมาณถ้าพี่น้องท่านใดอยากเรียนรู้ในเรื่องราวของพระนามของอัลเลาะห์เนี่ยก็ติดตามรายการนี้ได้และแน่นอนการเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลเลาะห์เนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือเรียนรู้ในเรื่องพระนามของพระองค์คุณลักษณะของพระองค์จะทำให้เราเนี่ยยิ่งรู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นวันนี้เนี่ยเรารู้จักคนมากมายในดุนยารู้จักบรรดาซอฮาบะห์รู้จักคนดีคนงามมากมายในดุนยาแต่บางทีบางครั้งเนี่ยเราเองอาจจะยังไม่รู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงนั่นเองพี่น้องเพราะที่ยิ่งเรารู้จักอัลเลาะห์มากขึ้นเราก็เกรงกลัวต่ออัลเลาะห์มากขึ้นเราอยากจะทำความดีมากขึ้นนั่นเองนี่แหละคือผลของการศึกษาความรู้และมีหะดีษบทนึงเนี่ยที่อยากจะนำเสนอพี่น้องในเบื้องต้นในวันนี้เนี่ยก็คือหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีได้กล่าวว่าอินนะลิลลาฮิมะลาอิกะตุนสำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีบรรดามาลาอิกะห์เนี่ยมากมายและหนึ่งในบรรดามาลาอิกะห์ที่ถูกสั่งใช้ให้ปฏิบัติสิ่งนึงเนี่ยก็คือบรรดามาลาอิกะห์ที่อัลลอฮ์สั่งใช้ให้พวกเขาเนี่ยยะตูฟูนฟิตตุรุกให้พวกเขาเนี่ยเดินทางให้พวกเขาเนี่ยแสวงหาไปในหนทางในสถานที่ต่างๆที่เราอยู่กันเนี่ยยันตะมิซูนอะลัดดิกให้ไปหาใครล่ะแสวงหาไปในหนทางต่างๆให้ไปหาใครไปหาคนที่รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ากลุ่มคนใดล่ะหรือว่ากลุ่มชนไหนหรือว่าบุคคลใดก็ตามเนี่ยที่เขารำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในขณะนั้นเนี่ยให้ไปหากลุ่มคนเหล่านั้นฟะอินวะจะดูกอมันยัซกุรูนัลลอฮ์ตะอาตนาดาและหากว่ามะดามาลิกะห์เนี่ยไปเจอกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็คือไปเจอคนที่กำลังรำลึกถึงอัลลอฮ์รวมไปถึงคนที่ศึกษาความรู้เนี่ยนะพี่น้องหรือว่าคนที่ศึกษาความรู้ในเรื่องของศาสนาทุกรูปแบบเนี่ยเรื่องของอัลกุรอานเรื่องของหะดีษหรือว่าเรื่องของอัลลอฮ์เรื่องของรอซูลเนี่ยเรื่องของกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ทั้งหมดเนี่ยพี่น้องเรื่องราวของศาสนาทั้งหมดเนี่ยใครก็ตามที่เรียนรู้อยู่เนี่ยหมายความว่าเขากำลังรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่บรรดามาลาอิกะห์เนี่ยกำลังหาบุคคลเหล่านี้และเมื่อเจอเนี่ยบรรดามาลาอิกะห์ก็จะเรียกบรรดามาลาอิกะห์ท่านอื่นมาแล้วก็บอกว่าฮาลุมมูอิลาฮาจาติกุมพวกท่านเนี่ยมาทำกิจการการงานของพวกท่านให้เสร็จสิ้นแล้วบรรดามาลาอิกะห์เหล่านั้นเนี่ยก็จะทำอะไรจะเอาปีของพวกเขาเนี่ยฟะยะฮุฟูนะบิอัจญะบิอัจญะฮาติฮิมเอาปีของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยก็คือปีของบรรดามาลาอิกะห์เหล่านั้นเนี่ยที่มาเจอเราเนี่ยมาปกคลุมเราทุกๆคนทำไมต้องปกคลุมเราทุกๆคนปกคลุมในที่นี้เนี่ยนักวิชาการเนี่ยอธิบายว่าหมายถึงมีการให้เกียรติเราทุกๆคนที่เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอยู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาเนี่ยเพื่อให้เกียรติเราทุกคนบ่งบอกว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยคือกลุ่มคนที่กำลังศึกษาในเรื่องราวของอัลเลาะห์ตลอดซูลฉะนั้นบรรดามาลาอิกะห์ก็จะให้เกียรติกลุ่มคนเหล่านี้และถามว่าตอนที่บรรดามาลาอิกะห์ปกคลุมเราอยู่เนี่ยพี่น้องเราเห็นหรือเปล่ามีใครเห็นไหมแน่นอนไม่มีใครเห็นและถามว่าเราเชื่อหรือเปล่าแน่นอนว่าเราต้องเชื่อเพราะมันเป็นเรื่องที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเราเป็นความรู้เล่นลับประเภทหนึ่งเรียกว่าอิลมุลกอยบนั่นแหละพี่น้องฉะนั้นเราต้องเชื่อในความรู้นี้ทั้งที่เราไม่เห็นมันนั่นเองพี่น้องและหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมาดามาลาอิกะห์เนี่ยเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็ขึ้นไปรายงานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยกำลังศึกษาความรู้กำลังรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่นะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็ได้กล่าวกับมาดามาลาอิกะห์ว่าฮันรออูนีพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยที่กำลังรำลึกถึงฉันเนี่ยพวกเขาเห็นฉันหรือเปล่าพวกเขาเห็นฉันหรือเปล่าที่อัลลอฮฺสุลตาราถามแบบนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮฺสุลตาราเนี่ยไม่รู้นะว่าพวกเราเนี่ยเห็นพระองค์หรือเปล่าแต่พระองค์เนี่ยมีความรู้อยู่แล้วว่าพวกเราเนี่ยเห็นหรือไม่เห็นพระองค์พระองค์มีความรู้ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างแต่ที่ถามแบบนี้เนี่ยเพื่อเป็นการให้บรรดามาลาอิกะห์เนี่ยได้ทำงานได้รู้ว่าสิ่งที่บรรดามาลาอิกะห์ไปทำเนี่ยมันคืออะไรนั่นเองฮันรออูนีอัลลอฮฺสุลตาราถามผ่านบรรดามาลาอิกะห์ว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยที่รำลึกถึงฉันอยู่เนี่ยเห็นฉันหรือเปล่าฟะยะกูลูนะละมาลาอิกะห์ก็ตอบว่าพวกเขาไม่เห็นฉันหรอกพวกเขาไม่เห็นฉันเลยแน่นอนเราทุกคนไม่เห็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนฟะยะกูลูบรรดาท่านอัลลอฮฺสุลตาราก็กล่าวต่อว่าไกฟะลาวรออานรออูนี
รอซูลถามอาดัมเลยครับว่าแล้วถ้าหากว่าพวกเขาเห็นฉันเนี่ยจะเป็นอย่างไรพวกเขาไม่เห็นฉันเนี่ยพวกเขายังลึกถึงฉันเลยแล้วถ้าหากว่าพวกเขาเห็นฉันเนี่ยจะเป็นอย่างไรฟายกูลูนะเรารออากะลากานูอัชัดดะตะฮมีดันมาดามาลิกะก็บอกว่าหากว่าพวกเขาเหล่านั้นที่กำลังรำลึกถึงท่านเนี่ยเห็นท่านนะพวกเขาจะยิ่งมีการรำลึกถึงท่านมากขึ้นกว่าเดิมจะมีการตะฮมีดอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณต่ออัลเลาะห์มากขึ้นกว่าเดิมมีการตัสบีห์สรรเสริญต่อพระองค์มากขึ้นกว่าเดิมมีการตักบีรมากขึ้นกว่าเดิมมีการรำลึกเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็ถามบรรดามาลิกะห์ต่อว่าไอยูชัยอินยะตุลูบูนแล้วพวกเขาเนี่ยกำลังขอสิ่งใดกันพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยกำลังขอสิ่งใดกันยะตุลูบูนันจันนะบรรดามาลิกะห์ตอบว่าพวกเขากำลังขอสวนสวรรค์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาถามต่อว่าฟะฮันรออูฮาแล้วพวกเขาที่ขอสวนสวรรค์เนี่ยแน่นอนเราทุกคนต้องขอสวนสวรรค์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบรรดามาลิกะห์ก็ให้อัลเลาะห์แล้วก็ฟังคำพูดจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาว่าพวกเขาว่าฟะฮันรออูฮาพวกเขาที่ขอสวนสวรรค์เนี่ยพวกเขาเห็นสวนสวรรค์หรือเปล่าเห็นหรือเปล่าที่ขอสวนสวรรค์ก็เนี่ยเห็นว่ามันมีจริงหรือเปล่าแน่นอนคนที่ขอเนี่ยไม่เห็นอย่างแน่นอนแต่พวกเขาเชื่อว่ามันมีจริงก็ได้ขออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาถามบรรดามาลิกะห์ว่าแล้วพวกเขาเห็นหรือเปล่าบรรดามาลิกะห์ก็ตอบเช่นเดิมว่าละไม่เห็นหรออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาหลังจากนั้นเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลากล่าวตอบว่าฟะกัยฟะเราะอาฮาแล้วถ้าหากว่าพวกเขาเห็นสวนสวรรค์เนี่ยจะเป็นอย่างไรขนาดไม่เห็นเนี่ยยังขอขนาดนี้เนี่ยขอกันทุกวันเนี่ยแล้วถ้าเกิดเห็นขึ้นมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรบรรดามาลิกะห์ตอบว่าเรารออาฮาละกานูอัชัดดะลาฮาตอลาบาหากว่าพวกเขาเห็นสวนสวรรค์นะพวกเขาจะยิ่งขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามากขึ้นอีกพี่น้องแน่นอนนี่คือคำตอบของเราสำหรับเราทุกคนเลยถ้าวันนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นสวนสวรรค์เรายังขอมากขนาดนี้ถ้าเกิดเราเห็นขึ้นมาล่ะพี่น้องแน่นอนมันจะยิ่งเพิ่มพูนการขอของเราต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยมากขึ้นอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่บรรดามาลิกะห์ตอบต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาหลังจากนั้นเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลากล่าวต่อว่าฟะมินอัยชัยอินยะตะอัวซูนและพวกเขาเนี่ยขอความคุ้มครองต่อสิ่งใดอยู่ล่ะขอความคุ้มครองในเรื่องใดอยู่ล่ะบรรดามาลิกะห์ตอบว่ายะตะอัวซูนมินันนาร์พวกเขาเนี่ยกำลังขอความคุ้มครองต่อท่านให้พ้นจากไฟนรกอยู่แล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็กล่าวต่อว่าแล้วพวกเขาเห็นไฟนรกเหรอแล้วพวกเขาเห็นไฟนรกเหรอบรรดามาลิกะห์ก็ตอบเช่นเดิมไม่เห็นและถ้าเกิดว่าเห็นล่ะอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลากล่าวบรรดามาลิกะห์บอกถ้าเกิดพวกเขาเห็นพวกเขาก็จะยิ่งขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามากขึ้นเพราะว่าจะยิ่งทำให้เราเนี่ยกลัวต่อไฟนรกมากขึ้นนั่นเองนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยได้กล่าวกับบรรดามาลิกะห์และประโยคสุดท้ายเนี่ยที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลากล่าวกับบรรดามาลิกะห์เนี่ยว่าฟะอินนีอุชฮิดุกุมอันนีกอดกอฟัรตุละฮุมฉันเนี่ยเป็นพยานให้กับพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยที่กำลังรำลึกถึงฉันกำลังศึกษาในเรื่องราวของศาสนาอยู่เนี่ยว่าฉันเองเนี่ยจะอภัยโทษให้กับพวกเขาเหล่านั้นทั้งหมดเลยนี่คือความประเสริฐแรกเลยพี่น้องที่เราได้รับเนี่ยจากการมาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาคืออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยจะให้บรรดามาลิกะห์เอาปีกมาปกคลุมพวกเราแล้วก็บรรดามาลิกะห์เหล่านั้นก็จะกล่าวชื่นชมเราทุกคนและหลังจากนั้นเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยก็จะอภัยโทษให้กับเราทุกๆคนด้วยกับการที่เราเนี่ยมาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนานี่คือหะดีษบทแรกพี่น้องที่บ่งบอกถึงความประเสริฐอย่างมากมายที่เราเองเนี่ยอยากจะได้รับมันหรือเปล่าถ้าเราอยากจะได้รับมันเนี่ยพี่น้องรักษาการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาแบบนี้เนี่ยให้มันอยู่กับเราไปเรื่อยๆนะพี่น้องพยายามยืนหยัดในเรื่องราวของศาสนาแบบนี้เนี่ยไปเรื่อยๆเพราะแน่นอนแล้วเนี่ยไม่มีหนทางใดเลยพี่น้องที่เราจะเชื่ออย่างถูกต้องที่เราจะปฏิบัติอย่างถูกต้องตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่มีหนทางอื่นใดเลยนอกจากศึกษาหาความรู้นั่นเองถ้าวันนี้เนี่ยคนที่ไม่ศึกษาความรู้ก็หมายความว่าตัวของเขาเองเนี่ยไม่ต้องการที่จะเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาไม่ต้องการที่จะมีความเชื่อที่ถูกต้องมีการปฏิบัติที่ถูกต้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าไมยูริดิลลาฮุบีคอยรอนยูฟักกีฮูฟิดดีนใครก็ตามเนี่ยที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาต้องการให้เขาได้รับความดีงามอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยจะให้เขาเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเรามองดูตัวของเราว่าเราเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาประเด็นนั้นประเด็นนี้เรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆแน่นอนยิ่งเรียนรู้เรายิ่งเข้าใจในเรื่องราวศาสนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยหมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลากำลังต้องการให้เราเนี่ยได้รับความดีงามจากพระองค์นั่นเองแต่ในทางกลับกันล่ะถ้าใครก็ตามเนี่ยที่เขาไม่ศึกษาไม่พยายามที่จะทำความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาก็หมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็ไม่ต้องการให้เขาได้รับความดีงามเช่นเดียวกันวะนียะตุบิลลาห์นี่คือสิ่งที่น่ากลัวเช่นเดียวกันพี่น้องแล้วมาดูอีกหะดีษบทนึงนะที่เป็นตัวอย่างอย่างชัดเจนในความประเสริฐของการศึกษาความรู้ในเรื่องราวของศาสนานั่นคือหะดีษที่นบีได้กล่าวว่ามันซะละกะตอรีกอนยันตะมิซุบิฮิฟีฮิอิลมาใครก็ตามเนี่ยที่เขาออกเดินทางแสวงหาความรู้ในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยซะฮาลัลลอฮุละฮูตอรีกอนอิลัลญันนะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็จะทําให้เขาเนี่ยมีความง่ายดายในหนทางที่ไปสู่สวนสวรรค์ของพระองค์นั่นเอง
ตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าเราต้องเชื่อว่ายิ่งเราศึกษาความรู้ในเรื่องราวศาสนาเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเปิดทางให้เราเนี่ยไปสู่สวนสวรรค์ได้อย่างง่ายดายพี่น้องและอีกในทางกลับกันเนี่ยก็คือในเรื่องที่เราจะต้องมีความเชื่อว่ายิ่งเราศึกษาความรู้เราก็จะยิ่งรู้จักอัลลอฮ์มากขึ้นรู้จักการปฏิบัติที่ถูกต้องมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้ปฏิบัติความดีอย่างถูกต้องเนี่ยเพิ่มพูนมากขึ้นนั่นแหละมันก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เราได้เข้าสวนสวรรค์ง่ายมากขึ้นนั่นเองพี่น้องนี่คือแหละคือความหมายของหะดีษบทนี้หลังจากนั้นเนี่ยท่านนบีได้กล่าวว่าวะอินนัลมาลาอิกะลาตะดออูอัจนิฮะตาฮาลิตอดิอินมินลิตอลิบิลอินลิดอนบีมายัสนะแล้วบรรดามาลาอิกะเนี่ยก็จะเอาปีกปกคลุมพวกเขาเหล่านั้นเป็นการพอใจเป็นการให้เกียรติกับบุคคลเหล่านั้นที่กำลังศึกษาความรู้ในเรื่องราวของศาสนาวะอินนัลอาลิมวะอินนัลอาลัมลายัสตักฟิรุละฮูมังฟิสซามาวาติวะมังฟิลอัรฎและทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกดุนยาเนี่ยพี่น้องจะขออภัยโทษให้กับเราไม่ว่าจะอยู่ในชั้นฟ้าหรือว่าอยู่ในน้ำเนี่ยพี่น้องอยู่ในแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยจะขออภัยโทษให้กับคนที่มาศึกษาในเรื่องราวของศาสนาฮัตตันฮีตานะฟินบะแม้กระทั่งปลาในน้ำเนี่ยก็จะขออภัยโทษให้กับเราทุกๆคนที่มาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาและท่านนบีกล่าวต่อว่าฟัตลันอาลิมอาลันอาบิดกับฟัตลินกอมัดอาลาซาอินินกาวากิบและความแตกต่างความประเสริฐของคนที่มีความรู้กับคนที่ไม่มีความรู้นะพี่น้องเหมือนกับความสวยงามของกาฟัตลีอันกอมัดความสวยงามของรัศมีของดวงจันทร์กับดวงดาวอื่นๆแน่นอนเวลาเรามองไปที่ท้องฟ้าเนี่ยดวงจันทร์มันมีรัศมีที่สวยงามกว่าดวงดาวอย่างแน่นอนมีความชัดเจนมากกว่าดวงดาวนั่นแหละคนที่มีความรู้เนี่ยความสวยงามของพวกเขาความมีเกียรติของพวกเขาเนี่ยเหมือนกับดวงจันทร์ที่มันเทียบกับดวงดาวเหล่านั้นนั่นเองนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเราทุกคนให้เราเห็นคุณค่าของการที่เรามาศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวของศาสนานั่นเองพี่น้องฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เรามาศึกษาความรู้ในเรื่องราวศาสนาเนี่ยไม่มีความขาดทุนอย่างแน่นอนมีแต่ได้กับได้มีแต่สิ่งที่มันดีงามที่เราจะได้รับทั้งในดุนยาและก็อาคิเราะห์นั่นเองพี่น้องและโดยเฉพาะนั่นเองเราจะเห็นว่าคนที่มาศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นคนที่มีอายุสักนิดหนึ่งคนที่มีอายุน้อยๆเนี่ยเขาจะยังไม่ค่อยเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาสักเท่าไหร่ตรงนี้เองเนี่ยพี่น้องก็เป็นคำตอบเช่นเดียวกันว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเขายังไม่ได้รู้สึกถึงว่าตัวของเขาเนี่ยมันจะต้องย่างก้าวในทุกๆวันเนี่ยเข้าใกล้ในสู่อาจารย์หอลอสวันดาราแต่คนที่มีอายุมากขึ้นเนี่ยที่เขามาศึกษาความรู้เนี่ยเพราะเขากำลังคิดว่าตัวของเขาเองเนี่ยมันใกล้เหลือเกินในการที่จะกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจึงทำให้เขาในอยากที่จะเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเพิ่มพูนมากขึ้นเพิ่มอีมานให้กับตัวของเขาแล้วก็เพิ่มการปฏิบัติคุณงามความดีมากขึ้นนั่นเองพี่น้องฉะนั้นวันนี้เนี่ยตัวของเราเองเนี่ยเพิ่งจะผ่านเขาเรียกว่าฮิจเราะห์ศักราชใหม่ของอิสลามเราตอนนี้เราอยู่ในวันที่4ของเดือนมุฮัรรอมแล้วเนี่ยพี่น้องถามว่าวันนี้เนี่ยอิสลามไม่ได้สั่งให้เราทำอะไรเลยนะเป็นพิเศษเพื่อต้อนรับปีใหม่แต่อิสลามของเราเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่สอนให้เราทุกคนเนี่ยได้รู้ว่าเมื่อวันหนึ่งผ่านไปเดือนหนึ่งผ่านไปหรือว่าปีหนึ่งผ่านไปเนี่ยพี่น้องให้เราทุกคนตรวจสอบตัวของเราเองว่าทุกๆวันที่ผ่านไปทุกๆเดือนที่ผ่านไปหรือว่าทุกๆปีที่มันผ่านไปเนี่ยเรากำลังเข้าใกล้อาจารย์หอเหรอซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นนั่นเองเราจะต้องทบทวนตัวของเราเองแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานว่ายาอัยยูฮัลละดีนอามะนุตตะกุลลอฮ์วันตันซุรนัฟซุมมากอดดะมัตลิกอดโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเถิดและทุกๆชีวิตเนี่ยจงมองดูว่าเขาเนี่ยได้เตรียมอะไรไว้สำหรับวันพรุ่งนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าจงมองดูว่าเราได้เตรียมอะไรไว้สำหรับวันพรุ่งนี้ใช้คำว่าลีกอดแปลว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยหมายความว่าวันพรุ่งนี้นักวิชาการอธิบายว่าหมายถึงวันกิยามะห์และการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้วันกิยามะห์เนี่ยว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่ใช่มั้ยพี่น้องพรุ่งนี้เนี่ยกำลังจะมาถึงเนี่ยถามว่ามันใกล้มั้ยมันใกล้นิดเดียวเองแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้คำว่าวันพรุ่งนี้สำหรับวันกิยามะห์เนี่ยหมายความว่าวันกิยามะห์เนี่ยมันใกล้สำหรับเราอย่างมากมายมันใกล้เหลือเกินการที่เราบอกว่าเราอยู่ในดุนยาเนี่ยบางคนบอก30ปี40ปี50ปี60ปีเนี่ยหรือว่าบางคนในยุคสมัยก่อนเนี่ยอยู่เป็นพันปีเป็นร้อยปีเนี่ยพี่น้องเราคิดว่ามันนานแต่จริงๆเนี่ยมันแป๊บเดียวเหลือเกินถ้าเทียบกับอาคิเราะห์พี่น้องวันที่เราจะต้องมายืนต่อหน้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยในวันที่เราไปยืนต่อหน้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถูกสอบถามถึงทุกอย่างที่เราได้ปฏิบัติไปเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าอิกรอกีตาบักในวันนั้นเนี่ยให้เราอ่านคัมภีร์ของเราเองเลยหมายถึงให้เราอ่านบัญชีความดีของเราเองเนี่ยในวันกิยามะห์เนี่ยกะฟาบินัฟซิกันยามาอะไรกะฮาซีบาและพระองค์ได้บอกต่อว่าเมื่อเจ้าอ่านแล้วเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วที่เจ้าเนี่ยจะตรวจสอบตัวของเจ้าเองในวันนั้นหมายความว่าตัวเราเองเนี่ยเมื่อได้อ่านบัญชีของเราในวันนั้นแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าความดีของเรามันมากเท่าไหร่ความผิดของเรามันมากเท่าไหร่และเราเองจะรู้เลยว่าเราจะลงเข้าสวรรค์หรือลงนรกนั่นเองพี่น้อง
ด้วยกับการตรวจสอบด้วยตัวของเราเองไม่จำเป็นที่จะต้องให้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาตรวจสอบเลยแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะตรวจสอบเราอย่างละเอียดกว่านั้นอย่างแน่นอนพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราเองเนี่ยจะต้องระวังและสิ่งที่เราเองจะต้องตระหนักเมื่อวันนึงผ่านไปเดือนนึงผ่านไปปีนึงผ่านไปเนี่ยหมายถึงเวลาชีวิตของเราก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆหมายถึงชีวิตของเราเนี่ยกำลังเข้าสู่อาจารย์เข้าสู่ความตายขึ้นเรื่อยๆพี่น้องฉะนั้นเนี่ยถามว่าวันนี้เนี่ยเราพร้อมหรือยังที่จะกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราพร้อมหรือยังที่เราเองเนี่ยจะกลับไปรับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เราได้ปฏิบัติไปไม่ว่าความดีจะเล็กน้อยเพียงใดเนี่ยวะมายะอ์มันมิซกอละซะรอตินคอยรอยะรอแม้ว่าความดีจะเล็กน้อยเพียงใดเนี่ยที่เราได้ทําไปเนี่ยถ้าผงธุลีเดียวเนี่ยเราก็จะได้เห็นมันไม่ว่าความผิดเพียงเล็กน้อยเพียงใดถ้าผงธุลีเดียวเราก็จะได้เห็นมันในวันกิยามะห์ทั้งหมดเลยพี่น้องนี่แหละคือสิ่งที่เราเองจะต้องระมัดระวังจะต้องตระหนักดูว่าตัวของเราเองทุกวันนี้เนี่ยที่ใช้ชีวิตในดุนยาเนี่ยพร้อมหรือเปล่าที่จะกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานักวิชาการเนี่ยได้บอกว่าชีวิตในดุนยาเนี่ยเปรียบเสมือนต้นทุนของเราพี่น้องเวลาเราทำธุรกิจเนี่ยเราจะต้องมีต้นทุนในการทำธุรกิจแล้วเราก็ไปแสวงหาผลกำไรของเราแต่ชีวิตในดุนยาเนี่ยมันเหมือนต้นทุนชีวิตที่เรามีเพียงแค่ต้นทุนเดียวถ้าหมดแล้วเนี่ยก็คือหมดเลยแต่ถ้าเราทำธุรกิจเนี่ยเงินของเราหมดแล้วเนี่ยเราอาจจะไปหาใหม่ได้ในวันข้างหน้าแต่ต้นทุนนี้เนี่ยถ้าหมดแล้วหมดเลยไม่สามารถขอเพิ่มได้ไม่สามารถที่จะขออยู่ยาวขึ้นกว่าเดิมได้ถ้ามันถึงอาจารย์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองฉะนั้นเนี่ยเมื่อต้นทุนชีวิตนี้หมดก็ถือว่าเราเองก็จบชีวิตจากดุนยาไม่สามารถย้อนกลับมาได้การปฏิบัติของเราทั้งหมดก็ต้องถูกระงับทั้งหมดเลยเหลือแค่สิ่งที่มันจะมาช่วยเหลือเราได้ในหลุมฝังศพของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองพี่น้องฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยประเด็นต่อมาที่เราอยากจะพูดคุยเนี่ยเมื่อเรารู้ถึงความประเสริฐของการศึกษาความรู้แล้วเนี่ยพี่น้องประเด็นต่อมาเนี่ยก็อยากพูดคุยในเรื่องราวของชีวิตหลังความตายหรือว่าเมื่อเราตายแล้วเนี่ยเราจะไปอยู่ที่ไหนแน่นอนเราทุกคนรู้ดีว่าชีวิตของเราเนี่ยเมื่อจบชีวิตไปเนี่ยเราจะต้องไปอยู่ในอาลัมบัรซักคืออยู่ในโลกแห่งความตายนั่นเองซึ่งเป็นโลกที่3หลังจากที่เราอยู่ในครรภ์ของมารดาอยู่บนดุนยาแล้วก็เราจะไปอยู่ในอาลัมบัรซักอยู่ในนั้นนั่นเองพี่น้องเราจะมาดูว่าชีวิตของเราในรูปแบบนั้นน่ะจะเป็นไปในรูปแบบไหนถ้าเราเป็นคนดีเราจะพบเจอกับสิ่งใดถ้าเราเป็นคนที่ไม่ดีเนี่ยเราจะพบเจอกับสิ่งใดแน่นอนว่าในประการแรกเนี่ยพี่น้องเราทุกคนต้องเชื่อมั่นอยู่แล้วว่าทุกๆชีวิตเนี่ยต้องลิ้มรสกับความตายไม่มีสักชีวิตหนึ่งที่จะหนีพ้นไปจากความตายได้อย่างแน่นอนพอเราสุนทรากำหนดมาแล้วให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความตายมีอาจารย์นั้นทุกๆคนเราสุนทรากำหนดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมาตั้งแต่ก่อนที่จะสร้างชั้นฟ้าและก็แผ่นดินทั้งหมดแล้วฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครที่จะหนีพ้นในเรื่องราวต่างๆนี้ได้อย่างแน่นอนและแน่นอนเนี่ยพี่น้องสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกเราเนี่ยในเรื่องของความตายเนี่ยประการแรกเลยคือนบีให้เราทุกคนเนี่ยพยายามที่จะนึกถึงความตายเนี่ยให้มากๆเพราะอะไรพี่น้องเพราะเมื่อเรากลัวความตายมากขึ้นเนี่ยเราก็จะอยากที่จะทำความดีมากขึ้นเราก็จะอยากที่จะออกห่างจากความผิดมากขึ้นนั่นเองนี่แหละคือเหตุผลที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยให้เรารำลึกถึงความตายเนี่ยให้มันมากขึ้นนั่นเองเพราะทุกชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่เป็นคนชราเนี่ยพี่น้องทุกคนต้องกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยพี่น้องอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานนะพี่น้องวะอัลลซีตะตะวัฟฟาฮุมุลมะลาอิกะตุตอยยิบีนบรรดาผู้ซึ่งที่บรรดามะลาอิกะห์เนี่ยมาถอนวิญญาณของพวกเขาออกไปเนี่ยตอยยิบีนซึ่งเป็นบุคคลที่ดีๆต่างๆเนี่ยยะกูลูนะซะลามุนอะลัยกุมอุดคูลุลญันนะบิมากุนตุมตะอ์มะลูนบรรดามะลาอิกะห์เนี่ยก็จะกล่าวกับบุคคลเหล่านั้นนะที่เป็นคนดีๆนะพี่น้องเวลาจะจบชีวิตเนี่ยบรรดามะลาอิกะห์จะกล่าวบุคคลเหล่านั้นว่าซะลามุนอะลัยกุมความสันติสุขเนี่ยความสงบสุขเนี่ยจะมาประสบกับพวกท่านอุดคูลุลญันนะบิมากุนตุมตะอ์มะลูนและพวกท่านทั้งหลายเนี่ยก็เข้าสู่สวนสวรรค์เถอะด้วยกับการปฏิบัติการงานที่พวกท่านเนี่ยได้ทําไปนี่คือสิ่งที่บรรดามะลาอิกะห์เนี่ยจะกล่าวกับคนที่ดีๆเมื่อจบชีวิตและสำหรับคนที่ไม่ดีล่ะเราสุนทรานได้กล่าวไว้อีกอายะนึงว่าอัลลซีนะตะตะวัฟฟาฮุมมะลาอิกะตุซอลิมีอันฟุซิฮิมคนที่ไม่ดีเนี่ยคนที่อาทำตัวของเขาเองละเมิดคำสั่งของอัลเลาะห์เนี่ยบรรดามะลาอิกะห์ในขณะที่มาถอนวิญญาณเนี่ยฟะอัลกอวุสซะลัมบุคคลเหล่านั้นเนี่ยที่ไม่ดีเนี่ยพี่น้องเขาจะยอมจำนนเลยหมายถึงว่ายอมจำนนในความผิดที่ตัวเองได้ทำไปมากุนนานะมันมินซูแต่พวกเขาเนี่ยจะปฏิเสธว่าเราเนี่ยไม่เคยทำความผิดเลยคือยอมจำนนว่าให้บรรดามะลาอิกะห์เนี่ยมารับชีวิตของเขาไปแต่พวกเขาเนี่ยไม่ปฏิเสธในความผิดที่ตัวเองได้ทำไปบาลาอินนัลลอฮะอาลีมุบิมากุนตุมตะอ์มะลูนแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าเปล่าเลยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาคือผู้ที่รู้ดีที่สุดในสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยได้กระทำไปนั่นเองหมายความว่าแม้ว่าเขาจะปฏิเสธเพียงใดอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็รู้ดีว่าพวกเขาเนี่ยได้ทำสิ่งใดมาบ้างในดุนยาทั้งหมดเลยพี่น้อง
นี่คือสิ่งที่เป็นสองอายะที่แบ่งออกอย่างชัดเจนสำหรับคนที่ดีและกับคนที่ไม่ดีและมีหะดีษอีกมากมายเช่นเดียวกันในเรื่องนี้เนี่ยที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของการที่เราเองเนี่ยเมื่อจบชีวิตเนี่ยเราจะมีสภาพเช่นใดสำหรับคนดีและก็คนที่ไม่ดีเนี่ยพี่น้องในเบื้องต้นเนี่ยเวลาเราจะใกล้เสียชีวิตเนี่ยลักษณะของคนที่เสียชีวิตในสภาพที่ดีเนี่ยนักวิชาการได้บอกว่า1เลยคือสิ่งที่นบีได้บอกว่าคนนั้นเนี่ยจะมีเหงื่อที่หน้าผากอย่างมากนี่คือลักษณะของคนที่เสียชีวิตในสภาพที่ดีถ้าคนๆนั้นมีเหงื่อที่หน้าผากอย่างมากเนี่ยพี่น้องบ่งบอกว่าลักษณะที่เขากำลังใกล้เสียชีวิตเนี่ยคือลักษณะที่ดีเรียกว่าฮุสตุนคอติมะบั้นปลายที่ดีงามหรือว่าลักษณะที่2เนี่ยที่บรรดานักวิชาการได้บอกเนี่ยก็คือเสียชีวิตในสภาพที่ทำคุณงามความดีอยู่หรือว่าเสียชีวิตในสภาพที่อยู่ในช่วงเวลาในสถานที่ที่ดีงามนั่นเองเช่นคนที่เสียชีวิตในขณะที่ละมาในขณะที่อ่านอัลกุรอานหรือว่าทำความดีใดๆก็ตามเสียชีวิตในช่วงเดือนรอมฎอนในวันที่ดีงามต่างๆเนี่ยพี่น้องนี่คือลักษณะของคนที่เสียชีวิตในสภาพที่ดีนั่นเองพี่น้องและเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยพี่น้องบางครั้งบางทีเนี่ยเราอาจจะมองเห็นว่าคนเหล่านี้เสียชีวิตในสภาพที่ดีแต่เขาไม่ได้เป็นคนดีเนี่ยพี่น้องมันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นแค่สัญญาณแต่คนที่จะตัดสินว่าคนเหล่านี้ดีหรือไม่ดีเนี่ยคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองคือผลของการกระทำที่เขาเนี่ยได้ปฏิบัติไปนั่นเองและในเรื่องของการที่เราเองเนี่ยจะแยกแยะว่าสภาพของเราเนี่ยจะเป็นแบบไหนถ้าเราอยากรู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยเมื่อจบชีวิตไปแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจบชีวิตไปแล้วก็คือจบแล้วจบเลยนะพี่น้องเราจะมีชีวิตของเราเนี่ยในอาลัมบัซซักซึ่งชีวิตของเราในอาลัมบัซซักเนี่ยมันแตกต่างจากชีวิตของดุนยาอยู่แล้วถ้าคนที่ถูกลงโทษก็จะถูกลงโทษไปในอาลัมบัซซักแต่คนที่ได้รับความสุขก็จะได้รับความสุขที่มันดีงามกว่าดุนยาที่เราอยู่พี่น้องแน่นอนอย่างชัดเจนไม่ใช่ว่าเราจบชีวิตไปในดุนยาเนี่ยแล้วบอกว่าชีวิตในอาลัมบัซซักเนี่ยคือการพักผ่อนอาลัมบัซซักเนี่ยไม่มีคำว่าพักผ่อนพี่น้องมีแต่คำว่าการลงโทษหรือว่าการตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองมันก็คือชีวิตเช่นเดียวกันพี่น้องฉะนั้นเนี่ยหะดีษบทนึงที่ท่านบะรอบิลอาซิมเนี่ยได้เล่าให้ฟังว่าในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีญะนาซะห์ก็คือมีคนเสียชีวิตเนี่ยแล้วเราเองเนี่ยแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์แล้วก็ท่านนบีเนี่ยก็ได้ไปร่วมละหมาดญะนาซะห์แล้วเมื่อไปถึงก็เตรียมตัวที่จะฝังละหมาดเรียบร้อยเนี่ยเตรียมตัวที่จะฝังเนี่ยท่านบะรอมินาซิมได้เล่าว่าเหมือนกับว่ามีนกเนี่ยมันมาบินอยู่บนหัวของเราทุกๆคนหลังจากนั้นเนี่ยฉันก็มองไปที่ท่านนบีแล้วก็เห็นว่าท่านนบีเนี่ยกำลังเอาไม้เนี่ยไม้ท่อนหนึ่งเนี่ยเขี่ยที่พื้นดินนบีเขี่ยไปเขี่ยมาเนี่ยพี่น้องอยู่ในพื้นดินตรงใกล้ๆหลุมฝังศพเนี่ยหมายความว่าอะไรคนที่กำลังเขี่ยอยู่เนี่ยหมายความว่านบีกำลังคิดอยู่กำลังคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่ในหัวสมองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็เงยขึ้นไปบนฟ้าเงยขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็กล่าวว่าอิสตาอีซูบิลลาฮิมินอาซาบินกอบอิสตาอีซูบิลลาฮิมินอาซาบินกอบนบีกล่าวว่าพวกท่านทั้งหลายจงขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้พ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพนบีกล่าวแบบนี้เนี่ยถึง3ครั้งให้เราทุกคนให้บรรดาซอฮาบะห์ณตอนนั้นเนี่ยขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพและหลังจากนั้นเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวว่าบาฮออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยในขณะที่เขาเนี่ยกำลังมุ่งหน้าสู่ความตายเนี่ยก็คือเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองเนี่ยบรรดามาลาอิกะห์เนี่ยจะลงมาจากฟากฟ้าบรรดามาลาอิกะห์จะลงมาจากฟากฟ้าและบรรดามาลาอิกะห์เนี่ยที่มารับคนที่ดีงามนะพี่น้องที่ลงมาจากฟากฟ้าเนี่ยใบหน้าของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยคือใบหน้าของบรรดามาลาอิกะห์เนี่ยเป็นใบหน้าที่สีขาวพี่น้องใบหน้าที่สวยงามใบหน้าที่สีขาวกันนะวะวูจูฮุมัชชัมส์เหมือนกับใบหน้าของพวกเขาเนี่ยแสงสว่างเนี่ยเหมือนกับดวงอาทิตย์เลยท่านนบีได้เล่าให้ฟังแสงสว่างเหมือนกับดวงอาทิตย์เนี่ยมาฮุมกาฟานุนมินอักฟานินจันนะและไม่ได้มาด้วยกับใบหน้าที่สวยงามอย่างเดียวนะใบหน้าที่ขาวสว่างอย่างเดียวนะพี่น้องบรรดามาลาอิกะห์เหล่านั้นเนี่ยที่มาหลายท่านนะพี่น้องมาด้วยกับกะฟันก็คือผ้าที่มาห่อมายัดนั่นเองผ้าที่มาห่อศพเรานั่นเองซึ่งผ้ากะฟันนี้เนี่ยสำหรับคนดีๆนะนบีบอกว่าเป็นกะฟันเป็นผ้าที่มาจากสวนสวรรค์นั่นเองเป็นผ้าที่มาจากสวนสวรรค์วะฮานูตุนมินฮานูตินจันนะและก็ผ้านี้เนี่ยมาด้วยกับเครื่องหอมเช่นเดียวกันเครื่องหอมที่มาจากไหนมาจากสวนสวรรค์เช่นเดียวกันนี่สำหรับคนดีๆฮัตตายัสอาลูนะมินฮูมัดดันบะซอดและบรรดามาลาอิกะห์เหล่านั้นเนี่ยก็จะมานั่งล้อมรอบคนที่เสียชีวิตคนที่ใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยพี่น้องจนกระทั่งสุดสายตาเลยแน่นอนเราเองเนี่ยเวลาไปอยู่ใกล้ๆกับคนที่ใกล้เสียชีวิตเนี่ยเราเองมองไม่เห็นอยู่แล้วว่ามาดามมาลิกะมาแต่เราเองต้องเชื่อเช่นเดียวกันในเรื่องนี้ว่ามาดามมาลิกะลงมาด้วยกับคำพูดของท่านนบีหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมาดามมาลิกะมาแล้วเนี่ยก็มานั่งอยู่ที่หัวพวกเขามาล้อมรอบพวกเขาเนี่ยจนกระทั่งถึง
สุดสายตาของเขาและมาลาอิกะห์เหล่านั้นเนี่ยจะกล่าวว่าไอยะตุฮันนัฟซุตฏอยยิบะฮ์อุคฺรุจีอิลามักฟิเราะติมินัลลอฮ์โอ้วิญญาณที่ดีงามเอ๋ยโอ้วิญญาณที่ดีงามเอ๋ยจงออกมาเถอะจงออกมาเถอะมาสู่การอภัยโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาสู่ความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวุจีรัตอาลาวัจฮิลอัรฎ์และบรรดามาลาอิกะห์เหล่านั้นเนี่ยมาด้วยกับคําพูดที่สวยงามก็คือมาเชิญชวนเราอย่างดีงามให้เราออกจากร่างของเราให้วิญญาณของเราเนี่ยออกจากร่างของเราอย่างดีงามไม่ได้มีคําพูดที่ตะโกนวกเวกโวยวายคือคําพูดที่สวยงามที่ต้องการให้เราเนี่ยออกมาสู่ความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและบรรดามาลาอิกะห์เหล่านั้นเนี่ยก็เป็นสภาพที่สวยงามแล้วนะพี่น้องหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยก็ได้บอกว่าท่านนบีได้เล่าว่าเราทุกคนเนี่ยที่จะเสียชีวิตในสภาพที่ดีเนี่ยพี่น้องกินปากของเราเนี่ยจะเป็นกินปากที่หอมและก็หอมกว่าทุกสิ่งที่เราพบเจอในดุนยาทั้งหมดเลยฟายัสอาดูนบีฮาหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อวิญญาณออกจากร่างเรียบร้อยแล้วนะเมื่อวิญญาณออกจากร่างเรียบร้อยบรรดามาลาอิกะห์ก็จะนำวิญญาณคนดีๆเหล่านั้นเนี่ยขึ้นไปบนฟากฟ้ายัสอาดูนบีฮาอาลามาลากินมินันมาลาอิกะห์ขึ้นไปบนฟากฟ้าและเมื่อผ่านบรรดามาลาอิกะห์ท่านใดก็ตามนะพี่น้องกำลังขึ้นไปบนฟากฟ้าและเมื่อผ่านบรรดามาลาอิกะห์ท่านใดก็ตามเนี่ยที่ลงมาเนี่ยมาฮะซัรุตอยยิบมาลาอิกะห์เหล่านั้นเนี่ยก็จะถามกันว่านี่คือวิญญาณของใครล่ะนี่คือวิญญาณของใครที่มันหอมที่มันดีงามเหลือเกินเนี่ยฟายะกูลูนะฟูลานบินฟูลานบิอัห์ซะนิอัสมาอิลลาตีกานูยัสมูนะฮูบรรดามาลาอิกะห์ที่นำขึ้นไปเนี่ยก็จะกล่าวว่าเขาคนนี้เนี่ยคือชื่อว่านี้แล้วก็ลูกของคนนี้ด้วยกับชื่อที่เราถูกเรียกในดุนยาเนี่ยที่ดีที่สุดพี่น้องชื่อใดก็ตามที่เราถูกเรียกในดุนยาที่มันดีงามที่สุดที่เราชอบที่สุดเนี่ยเราจะถูกกล่าวในวันนั้นด้วยกับบรรดามาลาอิกะห์ว่าคนคนนี้เนี่ยชื่อนี้นะแล้วก็เป็นลูกของคนคนนี้เนี่ยมาลาอิกะห์เหล่านั้นจะถามและมาลาอิกะห์ที่นำขึ้นไปก็จะตอบหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อขึ้นไปถึงฟากฟ้าเนี่ยฮัตตายันตะฮูบิฮาอิลัสซะมาอิดุนยาฟะยัสตัฟติฮูนะละฮูฟะยุฟตะฮูละฮูบรรดามาลาอิกะห์ที่นำขึ้นไปเนี่ยก็จะขอต่อบรรดามาลาอิกะห์ที่อยู่ที่ฟากฟ้าว่าเปิดประตูฟากฟ้าให้กับคนคนนี้เถิดให้กับวิญญาณนี้เถิดและมาลาอิกะห์ที่เฝ้าฟากฟ้าอยู่เนี่ยก็จะเปิดประตูฟากฟ้าให้ฟะยูชัยยิอูมินกุลลิซะมาอินมุกอริบูฮาอิลัสซะมาอิลลาตีตะลีฮาหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเขาผ่านฟากฟ้าไปได้มาลาอิกะห์เปิดประตูให้สู่ฟากฟ้าแล้วเนี่ยเขาก็ไปถูกฟากฟ้าชั้นที่7อัสซามาซาบิอะและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็จะกล่าวกับบรรดามาลาอิกะห์ว่าอุกตูบูกิตาบะอับดีฟีอิลลียีนจงบันทึกชื่อของคนๆนี้เนี่ยที่เป็นลูกของคนๆนี้เนี่ยอยู่ในสวนสวรรค์ที่ชื่อว่าอิลลียีนเป็นสวนสวรรค์ชั้นที่สูงเช่นเดียวกันพี่น้องอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้บรรดามาลาอิกะห์เนี่ยบันทึกชื่อของคนคนนี้หมายความว่าคนๆนี้เนี่ยจะได้อยู่ในสวนสวรรค์อย่างแน่นอนนี่คือวิญญาณของคนที่ดีนะพี่น้องหลังจากนั้นเนี่ยวาอีดูอับดีอิลัลอัรฎ์อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยก็จะให้วิญญาณนั้นน่ะที่เป็นวิญญาณที่ดีที่ขึ้นไปบนฟากฟ้าแล้วเนี่ยกลับมาสู่ร่างของเขาเช่นเดิมพี่น้องฟะอินนีมินฮาคอลักตูฮุมวะฟีฮาวะอีดูวะมินฮาอุคริจูมแล้วท่านนบีก็ได้บอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะกล่าวว่าเพราะการที่เราให้เขากลับไปสู่วิญญาณของเขากลับไปสู่ร่างของเขาเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยถูกสร้างมาจากดินฉะนั้นเขาก็ต้องกลับไปสู่ดินแน่นอนนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกและในช่วงนั้นเนี่ยพี่น้องคือช่วงเวลาที่เราเนี่ยกำลังอาบน้ำให้คนที่เสียชีวิตกำลังที่จะเตรียมตัวละหมาดให้กับพวกเขากำลังที่จะหลังจากละหมาดเสร็จเนี่ยเราก็นำพวกเขาเนี่ยไปสู่กุโบร์เตรียมตัวที่จะฝังเนี่ยนี่คือช่วงเวลาที่บรรดาอเมริกานำคนดีๆเนี่ยขึ้นไปบนฟากฟ้าทั้งหมดเลยพี่น้องเราเองเนี่ยไม่ได้เห็นเลยนะแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิเนี่ยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเล่าให้เราฟังเพื่อที่จะให้เราทุกคนเนี่ยได้มีความอยากที่จะเป็นคนดีๆคนงามพี่น้องเพื่อที่จะในวันที่เราเสียชีวิตเนี่ยเราจะได้ถูกนำวิญญาณของเราเนี่ยไปสู่ฟากฟ้าแล้วก็ได้รับคำกล่าวจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้เราเนี่ยถูกบันทึกชื่ออยู่ในสวนสวรรค์ที่ชื่อว่าอิลลียีนพี่น้องหลังจากนั้นเนี่ยเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้วิญญาณของคนๆดีๆคนนี้เนี่ยถูกลงมาที่ร่างกายของเขาเลยเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็ได้ท่านนบีได้กล่าวว่าฟาตาดูรูฮูวิญญาณเนี่ยเมื่อเข้าร่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือช่วงที่เราเนี่ยได้ฝังเรียบร้อยแล้วเราฝังเรียบร้อยแล้วเนี่ยฟะยะตีฮิมาลากานเราฝังเรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่น้องเราก็ดูอาตัสบีทแล้วเราก็เดินทางกลับบ้านใช่ไหมท่านนบีได้เล่าว่าเมื่อเรากำลังที่จะเดินทางกลับบ้านเนี่ยบรรดาคนที่เสียชีวิตเนี่ยจะได้ยินเสียงฝีเท้าของเราและเขาก็จะรู้สึกเสียใจที่จะต้องจากกับญาติพี่น้องของเขานั่นเองพี่น้องนี่คือสิ่งที่ท่านนบีได้เล่าไว้อีกหะดีษบทหนึ่งและเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้วิญญาณกลับมาสู่ร่างเรียบร้อยสำหรับคนดีๆเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งบรรดามาลาอิกะห์มาอีก
ฟายุดิริซานะฮูและให้มานั่งข้างๆเช่นเดิมฟายากูลานะละฮูบรรดามาลิกะห์สองท่านนี้เนี่ยที่เรารู้จักกันนี้ก็คือมุงกัดและก็นากิดนั่นเองซึ่งมาถามคำถามที่เราเองเนี่ยแน่นอนว่าถ้าถามในดุนยาเนี่ยเราเองทุกคนตอบได้อย่างแน่นอนแต่อันนี้ถามในอัลลัมบัรซักถามในโลกแห่งความตายถามในกูบดที่เราเองเนี่ยไม่มีใครที่จะสามารถช่วยเหลือเราได้ซึ่งคำถามที่ถูกถามในวันนั้นนะพี่น้องคำตอบของเราเนี่ยเราไม่ได้ตอบด้วยกับคำพูดของเราไม่ได้ตอบด้วยกับลิ้นของเรานะแต่เขาเรียกว่าตอบด้วยกับอีมานของเราตอบด้วยกับหลักการศรัทธาของเราว่าเราอยู่ในดุนยาเนี่ยเราศรัทธาต่อรัสูลุลลอฮ์อย่างแท้จริงหรือเปล่าศรัทธาต่อรัสูลุลลอฮ์อย่างถูกต้องหรือเปล่าถ้าเราศรัทธาต่อรัสูลุลลอฮ์อย่างแท้จริงนะอีมานของเราเนี่ยมันจะตอบแทนเราทั้งหมดเลยพี่น้องฉะนั้นเนี่ยพยายามที่จะรักษาอีมานของเราเนี่ยให้มันมั่นคงให้มันเป็นอีมานที่สูงส่งอยู่ตลอดเวลาหนึ่งในนั้นก็คือการศึกษาความรู้เนี่ยก็เป็นการที่จะรักษาอีมานของเราเนี่ยให้ได้อยู่ต่อไปมาดามมาลิกะห์ถามคำถามแรกเลยมันรับบุกะพระเจ้าของเจ้าเนี่ยคือใครรับบิยัลลอฮ์คนดีก็จะตอบว่าแน่นอนอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาหลังจากนั้นมาดามมาลิกะห์ถามต่อมาดีนุกะดีนีอิสลามคนดีๆก็จะตอบว่าศาสนาของฉันคืออันอิสลามคำถามที่สามคือมาฮาซัรรอจุลอัลลซีบุอิซะฟีกุมคนๆนั้นน่ะที่ถูกส่งมายังพวกท่านเนี่ยคนๆนั้นเนี่ยคือใครที่เป็นคนที่นำแนวทางที่ดีงามเนี่ยมาสู่พวกท่านคนดีๆก็จะตอบว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือรอซูลของอัลเลาะห์และสุดท้ายเนี่ยวะมาอิลมุกะและความรู้ของท่านเนี่ยเอามาจากไหนคนๆดีๆก็ตอบว่ากอเราะตุกิตาบัลลอฮ์ฟะอามันตุบิฮิวะศ็อดดักตุความรู้ของฉันเนี่ยฉันนำมาจากอัลกุรอานมาจากคัมภีร์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันศรัทธาในคัมภีร์ของอัลเลาะห์และก็เชื่อมั่นในคัมภีร์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหลังจากนั้นเนี่ยฟะยูนาดีมูนาดีมินัสซะมาเมื่อตอบคำถามได้ทั้ง4คำถามเนี่ยก็จะมีเสียงเรียกร้องมาจากฟากฟ้าพี่น้องอันซอรกออามนีมีเสียงเรียกร้องมาจากฟากฟ้าคือเสียงของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าคนนี้เนี่ยที่เป็นบ่าวของฉันเนี่ยเขาพูดความจริงเพราะสิ่งที่เขาพูดเนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้องฟาบริชูฮูมินันจันนะดังนั้นเนี่ยจงประดับประดากูโบสของเขาเนี่ยด้วยกับสิ่งที่มันถูกประดับประดาจากสวนสวรรค์นั่นเองพี่น้องนี่คือสิ่งที่คนดีงามเนี่ยจะได้รับในกูโบสของเขาวันบิซูฮูมินันจันนะนบีกล่าวต่อว่าไม่เพียงพอหลังจากนั้นเนี่ยอัลลอฮฺสุนตะลักก็จะให้คนนี้เนี่ยได้สวมเสื้อผ้าอาภรณ์ที่นำมาจากสวนสวรรค์เช่นเดียวกันวาฟตาฮูละฮูบาบันอีลันจันนะแล้วอัลลอฮฺสุนตะลักเนี่ยก็จะเปิดประตูสวรรค์เนี่ยให้คนคนนี้เนี่ยในกูโบสของเขาด้วยฟยะตีมินรอวีฮีและคนคนนี้ก็จะได้รับลมที่มาจากสวนสวรรค์วอตีบิฮาแล้วก็กลิ่นไอของสวนสวรรค์ที่มันหอมฟยับซะฮูละฮูกอบรีฮีมัดดะบะซอรีฮีและกูโบสของเขาคนนี้ที่เป็นคนดีงามเนี่ยก็จะกว้างขวางถูกทำให้มันกว้างขวางจนสุดลูกหูลูกตาแน่นอนในตอนที่เราถูกฝังลงไปเนี่ยพี่น้องเราเห็นคนที่ถูกฝังลงไปเนี่ยกูโบสของเขาเนี่ยเพียงแค่ไม่กี่เมตรเองพี่น้องแต่อัลลอฮฺสุนตะลาบอกว่าคนดีๆเนี่ยกูโบสของเขาจะถูกทำให้มันกว้างขวางสุดลูกหูลูกตาและนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเชื่อเช่นเดียวกันในเรื่องที่เป็นเรื่องเล่นลับหลังจากนั้นเนี่ยมาเป็นเช่นนี้เนี่ยวายะตีฮิดรอจุนฮัสซานินวัชไม่พออัลลอฮฺสุนตะลาจะส่งคนคนหนึ่งที่มาในรูปแบบของคนที่มาด้วยรูปแบบที่หน้าตาที่ดีงามฮัสซานุสซียาบเสื้อผ้าที่สวยงามตีบุตรีมาด้วยกับกลิ่นหอมคนคนนี้เนี่ยฟายากูลูอับชิดบิลลาติยาสุดรุกฉันเนี่ยคนคนนี้เนี่ยมาด้วยรูปแบบที่ดีงามแล้วมาบอกว่าฉันเนี่ยมาบอกข่าวดีกับเจ้านะด้วยกับสิ่งที่เจ้าเนี่ยจะมีความสุขไม่ได้ฟังฮาดายามูกัลลาดีกุนตะตวัดและเนี่ยแหละคือวันที่เจ้าเนี่ยได้ถูกสัญญาไว้หมายความว่าเจ้าถูกสัญญาว่าเจ้าจะได้รับความดีงามได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุนตะลาเนี่ยเจ้าได้รับแล้วในวันนี้ตามที่อัลลอฮฺซุนตะลาสัญญาไว้เลยหลังจากนั้นเนี่ยฟายากูรูละหูมันอันตะคนคนนั้นเนี่ยเมื่อเห็นแบบนี้เนี่ยและได้รับคำพูดแบบนี้ก็จะกล่าวว่าและท่านคือใครล่ะฉันไม่รู้จักท่านชายคนนี้เนี่ยก็จะบอกว่าอาน่าอามาลูกาซอและฉันเนี่ยคือการงานที่ดีงามของท่านนั่นเองฉะนั้นเนี่ยพี่น้องวันที่เราบอกว่าเราไม่มีใครที่จะมาอยู่ร่วมกับเราเนี่ยในกูโบสในหลุมฝังศพในพี่น้องแต่มีการงานที่ดีงามเนี่ยจะมาอยู่เป็นเพื่อนเราในหลุมฝังศพมาด้วยรูปแบบที่ดีงามดูแบบของชายคนหนึ่งที่มาในหน้าที่สวยงามมาด้วยกับกลิ่นหอมเนี่ยจะมาอยู่เป็นเพื่อนเราในหลุมฝังศพและแน่นอนเนี่ยจะต้องมีคำถามว่าแต่เราเองเนี่ยเมื่อจบชีวิตไปแล้วเนี่ยพี่น้องเราจะได้พบเจอไหมกับคนที่เขาเนี่ยได้เสียชีวิตไปก่อนหน้าเราที่เป็นญาติเราพี่น้องแน่นอนเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีหะดีษจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าใครก็ตามเนี่ย
ที่เขาเนี่ยเสียชีวิตไปและเป็นคนดีงามนะเขาจะได้พบเจอกับคนที่เสียชีวิตไปก่อนหน้าเขาและคนที่เสียชีวิตไปก่อนหน้าเขาเนี่ยก็จะถามถึงคนที่มีชีวิตอยู่บนหน้าดุนยาและคนนี้เนี่ยที่เสียชีวิตที่หลังก็จะเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยแต่คนที่เป็นคนที่ไม่ดีล่ะพี่น้องไม่ได้พบเจอญาติของเขาเพราะอะไรพี่น้องเพราะเขากำลังวุ่นอยู่กับการถูกลงโทษในหลุมฝังศพนั่นเองต่อมาเนี่ยเมื่อนบีเล่าถึงคนที่ดีงามแล้วเนี่ยคนที่ดีงามเนี่ยก็จะกล่าวกับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาในประเด็นสุดท้ายว่ารับบีอากีมิสซาโอ้อัลเลาะห์โปรดให้วันกิยามะห์เนี่ยมันมาถึงสักทีเถอะโปรดให้วันกิยามะห์เนี่ยมันเกิดขึ้นเลยได้มั้ยเพราะอะไรพี่น้องเพราะเมื่อเขาเห็นส่วนสวรรค์อยู่ตรงหน้าแล้วเห็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเตรียมให้กับเขาแล้วเนี่ยในหลุมฝังศพแล้วเนี่ยเขาอยากที่จะให้กิยามะห์มาถึงเพื่อที่จะเข้าไปสู่สวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาในทันทีทันใดเลยนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเล่าให้เราฟังแล้วจากนั้นนบีเล่าต่อแล้วถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่ดีล่ะเกิดเป็นคนที่ไม่ดีเนี่ยแน่นอนในช่วงที่จะเสียชีวิตเนี่ยมาลาอิกะห์ลงมาเช่นเดิมลงมาเช่นเดิมและลงมาเนี่ยพี่น้องนำกระฝันลงมาเหมือนเดิมแต่เป็นกระฝันที่นำมาจากนรกนั่นเองมีน้ำเลือดน้ำหนองมีกลิ่นที่มันเหม็นแน่นอนคนคนนี้เนี่ยก็จะถูกนำกระฝันแบบนี้มาหลังจากนั้นมาลาอิกะห์ก็มาเช่นเดิมมาจนสุดลูกหูลูกตาโดยสภาพที่มาอย่างเยอะมากหลังจากนั้นเนี่ยมาลาอิกะห์ก็จะดึงวิญญาณคนคนนี้ออกเนี่ยนบีเล่าว่าดึงวิญญาณคนคนนี้ออกเนี่ยเหมือนกับการที่เราเนี่ยเอามีดเนี่ยปักลงไปบนหนังสัตว์เรามีดปักลงไปบนหนังสัตว์เนี่ยพี่น้องที่มันเหนียวๆแล้วเราพยายามดึงมันออกด้วยกับความแน่นแบบนั้นนะพี่น้องความรุนแรงแบบนั้นเนี่ยถึงจะกระชากมันออกเพราะอะไรพี่น้องเพราะคนที่ไม่ดีเนี่ยเขาจะไม่ยอมออกจากวิญญาณจากร่างของเขาเนี่ยวิญญาณของเขาเนี่ยจะไม่ยอมออกจากร่างของเขาเพราะเขาเห็นสิ่งที่มันน่ากลัวเห็นสิ่งที่บรรดามาลาอิกะห์เนี่ยมาเรียกออกจากร่างของเขาด้วยกับคำพูดที่มันน่ากลัวเหลือเกินแล้วมาลาอิกะห์เนี่ยก็ไม่ได้มาในสภาพที่ดีงามเหมือนกับคนที่ดีแต่มาในสภาพที่น่ากลัวที่สุดเราเห็นสิ่งใดที่น่ากลัวในดุนยาเนี่ยพี่น้องเทียบเท่าไม่ได้เลยกับการที่มาลาอิกะห์จะมารับเราจะมารับคนที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยพี่น้องที่ปฏิบัติสิ่งที่มันฝ่าฝืนคำสั่งต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยในวันที่เสียชีวิตนั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมาลาอิกะห์ดึงวิญญาณออกเรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่น้องด้วยกับการดึงวิญญาณที่ยากเพราะคนคนนี้ไม่ยอมออกเนี่ยมาลาอิกะห์ก็จะจับวิญญาณของเขาไว้ไม่ปล่อยวิญญาณของเขาให้หลุดมือหมายความว่าอะไรพี่น้องหมายความว่าตรงนี้เนี่ยนบีกำลังจะบอกเราทุกคนว่าวิญญาณของคนที่เสียชีวิตเนี่ยไม่มีทางที่จะกลับมาบนหน้าดุนยาการที่เราบอกว่าคนเสียชีวิตเนี่ยแล้วเราได้กลิ่นกัมมยานได้กลิ่นของเขาได้กลิ่นของคนที่เสียชีวิตเนี่ยเดินอยู่ในบ้านของเราเนี่ยได้ยินเสียงของเขาเนี่ยได้เดินอยู่ในบ้านของเราได้ยินเสียงฝีเท้าของเขาได้ยินการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของเขาในบ้านของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจากคนที่เสียชีวิตและกลับมาบ้านของเขาเพราะนบีบอกว่ามาลาอิกะห์จะจับวิญญาณของคนที่เสียชีวิตไว้ทั้งคนดีและก็คนไม่ดีไม่ให้หลุดมือคือไม่ให้ย้อนกลับมาสู่ดุนยาแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือชัยฏอนมันกำลังหลอกลวงมันกำลังทำให้เราเนี่ยคิดว่าสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยมันคือคนที่เสียชีวิตกลับมาแต่จริงๆแล้วเขาไม่สามารถที่จะกลับมาบนหน้าดุนยาได้นั่นเองพี่น้องและเมื่อบรรดามาลาอิกะห์เนี่ยจับวิญญาณของคนคนนี้ไว้คนที่ไม่ดีบรรดามาลาอิกะห์เนี่ยก็จะพาเขาขึ้นไปบนฟากฟ้าเช่นเดิมและเมื่อผ่านมาลาอิกะห์ท่านใดเนี่ยก็จะมีคำกล่าวว่ามันคือวิญญาณของใครล่ะกลิ่นมันเหม็นเหลือเกินมันคือวิญญาณของผู้ใดกลิ่นมันเหม็นเหลือเกินเป็นรูปร่างที่มันน่าเกลียดเหลือเกินมาลาอิกะห์ที่นำขึ้นไปเนี่ยก็จะตอบว่าคนคนนี้เนี่ยชื่อนี้เป็นลูกของคนคนนี้เพื่อให้รู้ว่าสิ่งคนคนนี้เนี่ยเขาได้ทำสิ่งไหนว่ามันน่าดุนยาบ้างเพื่อเป็นการประจานในสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติไปหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปขอมาลาอิกะห์ที่เฝ้าฟากฟ้าเนี่ยให้เปิดประตูฟากฟ้ามาลาอิกะห์ที่เฝ้าฟากฟ้าก็จะไม่เปิดประตูฟากฟ้าให้กับคนคนนี้ได้ขึ้นไปหมายความว่าคนที่ไม่ดีเนี่ยแตกต่างจากคนที่ดีคนที่ดีจะได้ขึ้นสู่ฟากฟ้าทั้ง7ชั้นแต่คนที่ไม่ดีวิญญาณจะไม่ได้ผ่านประตูของฟากฟ้าอย่างแน่นอนพี่น้องเพราะมาลาอิกะห์เนี่ยที่เฝ้าฟากฟ้าจะไม่เปิดประตูฟากฟ้าให้กับเขาอย่างแน่นอนพี่น้องหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าต่อว่าเมื่อไม่สามารถที่จะเข้าสู่ประตูฟากฟ้าได้เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยก็จะกล่าวว่าอุกตูบูกิตาบะฮูฟีซิจีนจงบันทึกชื่อของคนคนนี้นะให้อยู่ในซิจีนอยู่ในนรกที่ชื่อว่าซิจีนพี่น้องฟิลอัรดิซุฟลาให้อยู่ในนรกที่ชื่อว่าซิจีนที่มันอยู่ชั้นต่ำที่สุดอีกชั้นนึงนี่คือสิ่งที่คนที่ไม่ดีเนี่ยจะถูกกล่าวหลังจากนั้นเนี่ยอัลลอฮฺสุลตาราก็ได้บอกบรรดามาลิกะว่าฟาตุตรอฮูรูฮูตอฮันให้โยนวิญญาณของคนคนนี้เนี่ยจากด้านบนนะพี่น้องลงมาสู่ร่างของเขาที่อยู่ในกุโบสที่อยู่ในหลุมฝังศพแต่คนดีๆเนี่ยมาลิกะจะส่งลงมาจะพาลงมาสู่ร่างของเขาแต่คนที่ไม่ดีเนี่ยจะโยนลงมาจากฟากฟ้าพี่น้องด้วยกับการที่เขาเนี่ยได้ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺสุลตาราหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อคนคนนี้ถูกฝังเรียบร้อยเนี่ยญาติพี่น้องกลับบ้านหมดฟาตุอาดูรูฮูวิญญาณก็จะกลับสู่ร่างของเขา
วายะติฮิมาลากานฟายะจิริซานะฮูมาลาอิกะห์2ท่านก็จะมาเช่นเดิมมาลาอิกะห์มุนกัรและก็นาคิดมานั่งที่หัวของเขาแล้วก็ถามคำถามเช่นเดิมมันร็อบบุกะพระเจ้าของท่านเนี่ยคือใครฮ่าๆลาดรีแตกต่างแน่นอนพี่น้องคนที่ไม่ดีเนี่ยก็จะตอบว่าฉันไม่รู้ฉันไม่รู้จริงๆฟายะกูลาลาลาฮูวะมาดีนุกและศาสนาของท่านคืออะไรคนคนนี้ก็ตอบเช่นเดิมฉันไม่รู้มาลาอิกะห์ถามต่อและคนที่ถูกส่งมายังท่านเนี่ยชายคนนั้นเนี่ยคือใครคนคนนี้ก็ตอบเช่นเดิมฉันก็ไม่รู้เช่นเดิมหลังจากนั้นมาลาอิกะห์ก็ถามต่อแล้วความรู้ของท่านเนี่ยมันมาจากไหนคนคนนี้ก็ตอบเช่นเดิมลาอัดรีฟะยูนาดีมูนาดีมินัสซะมาก็จะมีเสียงเรียกร้องจากฟากฟ้าคือเสียงของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าคนคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่โกหกอย่างมากเขาเป็นคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟาบริชูฮูมินันนารจงประดับประดาจงทําให้กุโบร์ของเขาเนี่ยเป็นกุโบร์ที่มันเหมือนอยู่กับในนรกนั่นเองพี่น้องวะนียาซุบิลลาวัฟตะฮูละฮูบาบันอิลันนารและเปิดประตูนรกเนี่ยให้เขาได้เห็นด้วยเปิดประตูหนทางที่ไปสู่นรกเนี่ยให้เขาได้เห็นฟะยะตีมินฮัรริฮาวะซุมูมิฮาและให้เขาเนี่ยได้รับกลิ่นไอความร้อนจากไฟนรกได้รับกลิ่นของความเหม็นจากไฟนรกวะยูดอยีกูอะลัยฮิกอบรูฮูและจงทำให้กุโบร์ของเขาเนี่ยมันแคบลงเรื่อยๆฮัตตาตักตาลิฟาอะลัยฮิอัดลาโอ้โหนบีบอกว่ามันแคบจนกระทั่งว่าซี่โครงของเขาเนี่ยมันประสานกันแน่นอนคนดีงามเนี่ยได้กุโบร์ที่กว้างขวางแต่คนที่ไม่ดีล่ะพี่น้องกุโบร์ถูกประสานกันคือร่างกายของเขาได้ประสานกันแคบจนขนาดนั้นพี่น้องด้วยกับความเจ็บปวดที่เขาเนี่ยจะได้รับจากการที่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นเนี่ยก็มีชายมาอีกวะยะตีฮิรอจูลุนมีชายมาหาเขาแต่แน่นอนเป็นชายที่ไม่ได้มาสภาพที่ดีงามกอบีฮุนวัจมาด้วยรูปแบบที่หน้าที่น่ารังเกียจวะกอบีฮุซียาบมาด้วยกับเสื้อผ้าที่น่ารังเกียจเช่นเดียวกันมาด้วยกับกลิ่นที่เหม็นแล้วก็มากล่าวว่าอูอับชิรบิลลาดียะซูกะฉันเนี่ยมาบอกข่าวกับท่านซึ่งฉันจะมาบอกในสิ่งที่จะทำให้ท่านเนี่ยรู้สึกเสียใจนั่นเองฮาดายอมุกัลละดีตัวนี่คือวันที่ท่านได้ถูกสัญญาไว้คนไม่ดีคนนี้ก็จะกล่าวว่าและท่านคือใครล่ะชายคนนั้นก็จะบอกว่าอานาอามาลูกาอันคอบีสฉันเนี่ยแหละคือการงานของท่านที่ไม่ดีไม่งามฉันเนี่ยแหละคือความผิดของท่านที่ท่านได้ปฏิบัติไปในดุนยานั่นเองและชายคนนี้เนี่ยคนที่ไม่ดีเนี่ยก็จะกล่าวว่ารอบบิลาตุกิมิซาโอ้อัลลอฮ์อย่าให้กิยามะห์เนี่ยมันเกิดขึ้นตอนนี้เลยอย่าเพิ่งให้กิยามะห์มันเกิดขึ้นเพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าเขาเห็นว่าสิ่งที่เขาจะถูกลงโทษในนรกเนี่ยมันเจ็บแสนสาหัสเพียงใดและเขามีความกลัวนั่นเองแม้กระทั่งในกูโบร์เนี่ยเขายังเจ็บแค่เท่านั้นพี่น้องและในนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยวะนียาซุบิลลาห์เนี่ยมันจะยิ่งใหญ่และมันจะเจ็บแสนสาหัสเนี่ยมากเพียงใดนี่คือสิ่งที่คนที่ไม่ดีเนี่ยจะพบเจอในหลุมฝังศพของเขาเองนั่นเองพี่น้องและมีสิ่งหนึ่งพี่น้องที่เป็นคำพูดของท่านอาลีมินอาบีตอลิบเนี่ยท่านได้บอกว่าท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานได้บอกว่ามานาซิลุนอาคิเราะห์ฟะอินนะจามินฮุฮิซาบุลอาซาบท่านอุสมานมีลัฟฟานเนี่ยได้บอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยท่านได้เดินทางไปผ่านกุโบร์กับบรรดาซอฮาบะห์ท่านอื่นแล้วบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยก็เห็นว่าท่านอุสมานเนี่ยร้องไห้จนกระทั่งเข่าของท่านเนี่ยเปียกบรรดาซอฮาบะห์ก็ถามว่าปกติเนี่ยท่านเรียนรู้ในเรื่องอื่นๆเนี่ยท่านไม่เคยร้องไห้เลยทำไมท่านถึงร้องไห้เพียงแพ้เห็นกูโบ๊ทเท่านั้นล่ะท่านอุสมานได้กล่าวว่าการที่ฉันร้องไห้เนี่ยเพราะฉันเนี่ยนึกถึงคำพูดของท่านนบีที่ว่ากูโบ๊ทเนี่ยหรือว่าหลุมฝังศพของเราเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของอาคิเราะห์นั่นเองฟะอินนะจามินูหากว่าเราเนี่ยรอดพ้นจากการลงโทษในนรกเนี่ยสิ่งอื่นๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายดายทั้งหมดเลยหมายถึงว่าอาคิเราะห์ส่วนสวรรค์ที่เราจะได้รับเนี่ยมันเรื่องที่ง่ายได้แต่ถ้าหากว่าการลงโทษในหลุมฝังศพของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราคือเราไม่สามารถที่จะรอดพ้นการลงโทษในหลุมฝังศพได้เนี่ยในอาคิเราะห์ก็ไม่ต้องพูดถึงมันจะเป็นการลงโทษที่ทวีคูณมากขึ้นอย่างแน่นอนพี่น้องนี่แหละคือสิ่งที่น่ากลัวอย่างมากวะนียาซุบิลลาห์ฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องตัวของเราเองวันนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราเองจะปฏิบัติเช่นใดเราจะเชื่อสิ่งใดเราจะทำอย่างไรพี่น้องเพื่อที่จะให้ได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาหรือว่าเราจะทำอย่างไรให้เราได้ออกห่างจากการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเราสามารถเลือกได้ทั้งหมดเลยอยู่ที่ว่าตัวของเราเนี่ยจะเลือกมากเพียงใดแน่นอนพี่น้องนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกพี่น้องทุกคนในวันนี้นั่นเองว่าความตายเนี่ยมันคือสิ่งที่เราทุกคนไม่สามารถที่จะหลีกพ้นได้และความตายเนี่ยเมื่อมันมาถึงแล้วนะพี่น้องไม่สามารถที่จะชะลอเวลาหรือว่าให้มันเร็วขึ้นได้ถ้าเราอยากที่จะให้มันเร็วขึ้นแต่มันคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลากำหนดไว้แล้วว่าเราทุกคนจะต้องพบเจอและคนที่ดีงามกับคนที่ไม่ดีงามเนี่ยพี่น้องแตกต่างกันอย่างชัดเจนด้ว
วยกับการลงโทษในหลุมฝังศพและการตอบแทนในหลุมฝังศพและการตอบแทนหรือว่าสิ่งต่างๆที่ได้รับในหลุมฝังศพเหล่านี้เนี่ยพี่น้องมันก็จะเป็นผลไปสู่อาคิเราะห์ได้อย่างชัดเจนคนดีๆก็จะได้รับการตอบแทนในสวนสวรรค์ส่วนคนไม่ดีล่ะแน่นอนลงสู่ไฟนรกอย่างแน่นอนวันอิยาซุบิลลาห์นี่คือสิ่งที่เราทุกคนเนี่ยจะต้องตระหนักในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะแน่นอนคนที่อยากที่จะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็จะต้องเรียนเรื่องเหล่านี้เนี่ยให้มากๆพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานว่าคนที่เขาเนี่ยกอดอัฟละฮามันซักกาฮาแน่นอนคนที่ได้รับชัยชนะนี่คือคนที่ซักฟอกตัวของเขาเองหมายถึงว่าอะไรพี่น้องหมายถึงพยายามศึกษาเรื่องราวของศาสนาศึกษาสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยกลัวอัลลอฮ์มากขึ้นเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยคือคนที่ได้รับชัยชนะเพราะเมื่อเขาศึกษาเขาจะกลัวอัลเลาะห์เกรงกลัวมากขึ้นอยากทำความดีมากขึ้นอยากได้รับผลบุญมากขึ้นก็จะได้รับความดีงามมากขึ้นนั่นเองนะครับผมก็อยากฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์